บทบรรณาธิการข้อเตือนใจนักร้องประเด็นร้อนวันที่15กันยายน2567 17:54 น.นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีถูกร้องเรียนขอให้องค์กรอิสระตรวจสอบในเรื่องต่างๆขณะนี้มีอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า10เรื่องโดยบุคคลที่รู้จักกันดีบางเรื่องยื่นขอให้ตรวจสอบตั้งแต่ยังไม่ได้รับตำแหน่งบางเรื่องเมื่อได้รับตำแหน่งแล้วแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่และบางเรื่องก็ไม่มีใครคิดว่าจะเป็นเรื่องได้เช่นกรณีการแสดงสัญลักษณ์ส่งความรักความห่วงใยขณะแต่งชุดปกติขาวก็นำมาเป็นเหตุให้ถูกยื่นร้องให้ตรวจสอบซึ่งหวังผลถึงขั้นถูกวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งอย่างไรก็ตามนักการเมืองถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะย่อมเป็นเหตุให้ถูกตรวจสอบได้ในทุกกรณีแต่ควรเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อประโยชน์สาธารณะมีผลกระทบต่อประชาชนจริงๆที่ผ่านมามีรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีมีอันต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยคำวินิจฉัยขององค์กรอิสระจำนวนไม่น้อยแต่ภายหลังก็ไม่ได้มีความผิดจริงซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายและประเทศชาติก็สูญเสียโอกาสต่อกรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้หลายฝ่ายมีความตระหนักและหาทางระงับยับยั้งไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายที่ให้อำนาจองค์กรอิสระอย่างล้นเกินอดีตตุลาการท่านหนึ่งแสดงความคิดเห็นต่อการร้องเรียนและข้อร้องเรียนเพื่อเอาผิดบุคคลทางการเมืองไว้อย่างน่าสนใจว่าเป็นไปด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์เพื่อให้งานของรัฐบาลดีขึ้นหรือไม่แต่ถ้ายื่นตรวจสอบที่มีข้อมูลอันเป็นเท็จและปราศจากความจริงอาจจะมีความผิดได้หรือไม่เพราะสิทธิส่วนบุคคลสิทธิในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายพร้อมยกตัวอย่างแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่เศษ 4301/2541 ว่าผู้ร้องเหล่านั้นอาจมีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326ประกอบมาตรา328หากเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่างๆก็อาจความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550มาตรา14และมาตรา 14(1) ที่ต้องระวางโทษจำคุกหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ที่ผ่านมายังไม่มีกฎหมายใดหรือผู้เสียหายรายใดยื่นร้องเอาผิดกับกรณียื่นร้องอันเป็นเท็จและมีเจตนาไม่บริสุทธิ์และมีผลประโยชน์อื่นๆแอบแฝงนี้ได้เลยจะเป็นไปได้หรือไม่ในอนาคตต่อจากนี้ไปการยื่นร้องเรื่องใดๆที่ไม่ได้เป็นไปด้วยบรรทัดฐานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือมุ่งเอาผิดด้วยความรู้สึกหรือประโยชน์ส่วนตัวจักต้องได้รับการคุ้มครองอาลัยฉีเศร้าเฉียนดาราดังฮ่องกงแห่งกระบี่ไร้เทียมทานจากไปในวัย73ปีบันเทิงวันที่15กันยายน2567 18:32 น.อาลัยฉีเศร้าเฉียนดาราดังฮ่องกงแห่งกระบี่ไร้เทียมทานจากไปในวัย73ปีโดยเสียชีวิตเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาด้วยโรคมะเร็งหลอดอาหารวันที่15กันยายน67เพจ9กระบี่เดียวดายโพสต์อาลัยฉีเศร้าเฉียนดาราดังของฮ่องกงแห่งกระบี่ไร้เทียมทานโดยรับบทหุ้นป่วยเอี้ยงโดยระบุว่าอำลาอาลัยหุ้นป่วยเอี้ยงแห่งกระบี่ไร้เทียมทานฉีเศร้าเฉียนตามรายงานของสื่อฮ่องกงฮงคอง01และอีสเน็ตในวันนี้มีรายงานข่าวการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของฉีเศร้าเฉียนดาราภาพยนตร์ละครโทรทัศน์กำลังภายในของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฮ่องกงในช่วงทศวรรษ 70-80 ด้วยวัย73ปีว่ากันว่าเขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งหลอดอาหารในกรุงปักกิ่งเมื่อต้นเดือนนี้สื่อบางแห่งถามเทียนฉีเหวินผู้สร้างภาพยนตร์อาวุโสและเขายืนยันข่าวการเสียชีวิตของฉีเศร้าเฉียนเอริก้าฉีลูกสาวของฉีเศร้าเฉียนโพสต์เพลงของจางเซียโย You are the only legend in my life
บนโซเชียลมีเดีย I love you คุณพ่อและกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสื่อขอบคุณสำหรับความห่วงใยฉันหวังว่าทุกคนจะให้เรามีพื้นที่เพื่อให้ครอบครัวของเราจัดการกับเรื่องนี้อัญญาประกาศคู่ชี้เว่ยตงลูกชายของเขาตอบกับสื่อว่าขอบคุณสำหรับความกังวลเรากำลังจัดการเรื่องนี้กับครอบครัวฉีเศร้าเฉียนเกิดที่กวางโจวมณฑลกวางตุ้งในวันที่19 ตุลาคม1950ฉีเศร้าเฉียนมีพี่สาวแท้ๆหนึ่งคนส่วนพ่อของเขาเป็นนักธุรกิจเมื่อเรียนจบชั้นมัธยมที่โรงเรียนหลิงตงเขาก็เริ่มทำงานเป็นพนักงานติดตามหนี้ของธนาคารต่างประเทศแล้วจึงย้ายไปทำงานในตลาดหลักทรัพย์ในฐานะเสมียนบัญชีรับผิดชอบในการจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเงินไอณช่วงนั้นฉีเศร้าเฉียนรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานที่ทำและมีเพื่อนของเขาแนะนำให้ไปเรียนการแสดงของชอบราเดอร์ซึ่งฉีเศร้าเฉียนจบการแสดงในปี1972ฉีเศร้าเฉียนแสดงบทชาวบ้านในภาพยนตร์เรื่องแรกคือไอ้หนุ่มห้าจอมเหี้ยมหลังจากนั้นเขาก็วนเวียนแสดงภาพยนตร์ของชอบราเดอร์อีกหลายเรื่องก่อนที่จะโด่งดังไปทั่วเอเชียกับบทบาทหุ้นป่วยเอี้ยงในกระบี่ไร้เทียมทานปี1979ละครกำลังภายในตำนานวงการโทรทัศน์ฮ่องกงและไทยขอบคุณที่มาก้าวกระบี่เดียวดายนายกรัฐมนตรีอิงนัดประชุมวันที่16กันยายนตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนั่งประธานกรรมการเองการเมืองวันที่15กันยายน2567 12:48 น.นายกรัฐมนตรีอิงนัดประชุมวันที่16กันยายนตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบูรณาการทุกส่วนแก้วิกฤตให้รวดเร็วนั่งประธานกรรมการเองรับมืออุทกภัยถกนัดแรกที่ทำเนียบเมื่อวันที่15กันยายน67นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน X ระบุว่าพรุ่งนี้วันที่16กันยายนดิฉันจะเรียกประชุมทีมงานที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสปภ.คณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มและจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการอำนวยการและบริหารสถานการณ์เพื่อให้ทุกภาคส่วนบูรณาการเข้ามาบริหารจัดการวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้อย่างคล่องตัวรวดเร็วมากขึ้นค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้ำท่วมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้ำท่วมภาคเหนือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้ำท่วมเชียงรายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้ำท่วมหนองคายรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลระบุว่าในวันที่16กันยายนนี้นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะเรียกประชุมทุกหน่วยงานเพื่อเตรียมรับมือและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพร้อมตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา2ชุดคือ 1. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสปภ.และ 2.คณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มและจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการอำนวยการและบริหารสถานการณ์โดยมีองค์ประกอบนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นรองประธานกรรมการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการรายงานข่าวแจ้งว่าคณะกรรมการประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปลัดกระทรวงคมนาคมปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมชลประทานอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินายทยันเมืองสงผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนขณะที่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรรมการและเลขานุการและรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการทั้งนี้จะมีการเรียกประชุมทุกหน่วยงานเพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยทุกพื้นที่ของประเทศนัดแรกในวันที่16กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยคณะกรรมการทั้งหมดจะมีการประชุมร่วมแบบบูรณาการเพื่อสั่งการให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน